ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6ค่ะได้ลงพื้นที่สอดสองโครงการพัฒนาวัฒนะขอไปค่ะพัฒนาวัฒนะอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน,นการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์และสุขภาพค่ะ ที่วนาอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตังตําบลบ่อน้ําร้อนอําเภอกันตังจังหวัดตรังหนังสาวรื่นวดีสุวรรณน้ำมงคลผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่หกพร้อมด้วยคณะกรรมาิการขอไปค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมาการ ทันมาที่บานจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนาวนาอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการผลงานมีความคืบหน้าและพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจค่ะวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังตั้งอยู่ในท้องที่ของบ้านควนแขงหมู่ที่7ตําบลบ่อน้ำร้อนอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหวางป่าควนแคงและป่าน้ำราบมีเนื้อที่ประมาณ500ไร่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาผสมผสานกับสภาพป่าเป็นดงดิบชื้นและบางส่วนเป็นป่าพรุที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพุน้ำร้อนมีน้ำไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลาพืชพรรณและสัตว์ป่าจัดว่าค่อนข้างมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ปานกลางครับ ส่วนสถานที่ที่น่าสนใจนะคะได้แก่บอ่อน้ำร้อนควนแดงบริเวณพื้นที่พลรุน้ำร้อนโดยได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบอ่อน้ำร้อนจำนวน3บอ่อมีอุณหภูมิของน้ำประมาณ70องศา40องศา30องศาค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะคะนิยมมาแช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพโดยมีห้องอาบน้ำและห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัวรวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นที่พลรุน้ำร้อนและพื้นที่ป่าดงดิบที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางศึก ศึกษาธรรมชาติจำนวน3เส้นทางในระยะทาง500เมตร750เมตรและ2,000เมตรค่ะเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งส่งเสริมสันทนาการและการท่องเที่ยวค่ะ